สวัสดีครับผมแป๊ะซีทีครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำกีตาร์นะครับ PRS SE Custom 24นะครับซึ่งโมเดลนี้เนี่ยเป็นโมเดลของปี2013นะครับสีที่ผมมาแนะนำนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับสวยมากส่วนตัวชอบมากครับสีมันแจ่มมากนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษก็คือรุ่นนี้เนี่ยของปี2013เนี่ยสามารถตัดซิงเกิลคอยได้ครับนะครับนี่ตัดซิงเกิลคอยได้นะครับโดยการดึงปุ่มโทนนะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยบอดี้นี่เคิร์ฟนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันคร่าวๆเลยครับผมเริ่มจากเสียงคลีนนะครับปิกอัพตัวเน็กนะครับผมคอยกันดูนะครับว่าเสียงจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับคราวนี้ลองกลับมาทำบักกิ้งนะครับแล้วก็เป็นปิกอัพตัวบิดบ้างครับนะครับใช้ปิกอัพ2ตัวผสมกันนะครับคราวนี้เรามาดูเสียงแตกกันบ้างครับผมเริ่มจากนะครับเสียงแตกนะครับเริ่มจากเน็กปิกอัพก่อนปิกอัพผสมกัน
ความเสียงของนะครับPRSSE นะครับ Custom 24นะครับของซีรีส์ของปี2013กันไปแบบคร่าวๆแล้วนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจได้บ้างครับผมก็วันนี้ก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Yeah!